ป็นหนี้กันในวงกว้างก็คือ 90% เนี่ยมีหนี้สินนะคะแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือหนี้เนี่ยก้อนใหญ่เฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ย450,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดแล้วก็ถ้าเรามองระยะยาวเราจะพบว่าหนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้นโยบายของรัฐเนี่ยที่บอกว่าทำไมมันยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็คือว่ามันยังไม่มีนโยบายระยะยาวที่มองไปถึงขั้นการแก้ไขปัญหาทำให้เกษตรกรเนี่ยลดและปลดหนี้ได้เกษตรกรไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อนะคะปริมาณไม่ได้มีปัญหานะคะแต่มีปัญหาเรื่องคุณภาพต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเกษตรกรอย่างที่บอกว่า 90% มีหนี้สินแสดงว่าจริงเข้าถึงสินเชื่อได้กันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเข้าถึงสินเชื่อแล้วเนี่ยไม่สามารถชำระได้ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนได้นโยบายปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายพักหนี้นะคะพักหนี้ก็คือไม่ต้องจ่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยในการลดหนี้อะไรแต่อย่างใดงานวิจัยของสถาบันเราก็ไปดูมาตรการพักหนี้ในอดีต8ปีนะคะก็สิ่งที่เราพบก็คือพักหนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเหมือนเตะปัญหาไปเรื่อยๆเป็นการพยุงปัญหานะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้คนเนี่ยจากกลุ่มที่หนี้เรื้อรังเนี่ยไม่ทำให้เขาสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้มากขึ้นเลยนะคะก็หนี้เรื้อรังก็ยังเรื้อรังอยู่กลุ่มแรกจ่ายแต่ดอกอยู่เพราะว่าก้อนหนี้มันเกินศักยภาพไปแล้วนะคะก็หมายถึงว่าไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆเขาจ่ายทุกปีนะคะมีเงินจ่ายอยู่แต่ก้อนหนี้เนี่ยมันสะสมมานานมากจนกระทั่งว่าเงินที่เขาจ่ายอะค่ะทุกปีที่จ่ายไปเนี่ยมันตัดไปถึงแค่ดอกเบี้ยมันไม่ถึงต้นเงินอีกต่อไปแล้วเพราะก้อนมันใหญ่นะคะงั้นกลุ่มนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราจะให้เขาจ่ายไปเรื่อยๆทุกปีเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลุ่มนี้ก็ไม่มีทางที่จะออกจากวังวนหนี้ได้เพราะก็จ่ายได้แค่ดอกเท่านั้นเองต้นไม่เคยลดจะไม่มีทางปลดหนี้ได้พักหนี้ที่จริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยคือพยายามต้องการช่วยระยะสั้นทำให้เขาสามารถมีความสามารถในการชำระหนี้กลับขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้ามันยาวเกินไปและให้ในวงกว้างนะคะงั้นผลที่ได้ก็คือ1ก็คือคนที่ออกมาจากมาตรการพักหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่เป็นหนี้เสียสูงขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นหนี้เรื้อรังมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอออกมาจ่ายได้หน่อยหรือจ่ายไม่ได้เลยหนี้ก็พอกพูนกลายเป็นหนี้ที่ปิดจบไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ก้อนหนี้ก็โตขึ้นด้วยกลุ่มต่างๆเนี่ยควรจะมีมาตรการที่แตกต่างกันนะคะกลุ่มที่มีปัญหาจริงๆที่เขาเคยจ่ายได้แล้วก็มีปัญหานะคะมาตรการพักหนี้อาจจะไปช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้เขาไปปรับปรุงศักยภาพเมื่อออกมาแล้วสามารถจ่ายได้มากขึ้นนะคะมาตรการพักหนี้จะช่วยตรงนั้นนะคะแต่สำหรับกลุ่มที่เป็นหนี้เรื้อรังจริงๆที่จริงๆแล้วตอนนี้จ่ายได้แต่ดอกเบี้ยเท่านั้นเองนะคะพักไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและควรจะต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าปัจจุบันจ่ายไปก็ไปตัดได้แค่ดอกเบี้ยเท่านั้นเขาไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้นะคะกลุ่มนี้ถ้าหากจะช่วยจะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้นะคะให้ตรงตามศักยภาพของเขาเพื่อที่ว่าเงินที่เขามีที่เขายังมีวินัยที่จ่ายอยู่เนี่ยสามารถไปตัดต้นเงินสามารถไปทำให้หนี้สินเขาเนี่ยลดได้ในระยะยาวจริงๆนะคะ